พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.10ส่งพระเมตตายกโทษให้อาแปะพุ่งชนท้ายรถพระที่นั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมโอเรนเตนหลังจากเสร็จจากงานแต่งของลูกเพื่อนชายสูงวัยอายุกว่า70ปีเชื้อสายจีนบุคลิกท่าทางคล้ายอาแปะจึงให้พนักงานโรงแรมเอารถมาให้พนักงานจึงยื่นกุญแจให้อาแปะจึงขับออกไปแต่รถกลับไปพุ่งชนเบนซ์รุ่นใหม่เอี่ยมที่จอดอยู่เต็มๆแถมรถยังพุ่งไปชน BM Series 7อีก2คันซ้อนเพราะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด้วยความตกใจอย่างแรงของอาแปะคราวนี้จึงใส่เกียร์ถอยหลังเต็มที่พุ่งชนรถลีมูซีนของโรงแรมอีก2คันด้วยแรงกระแทกทำให้กระถางดอกไม้แถวนั้นแตกหมดเศษกระเบื้องยังหล่นลงมาใส่กระโปรงรถอีก2คันสรุปความเสียหายครั้งนี้อาแปะขับชน7คันรวดเจ้าของรถเบนซ์และ BM จึงเรียกอาแปะมาคุยว่าขับรถยังไงถึงได้ชนกัน7คันรวดขนาดนี้อาแปะด้วยความตกใจมากตอบแบบเสียงสั่นๆสำเนียงจีนว่าตนเองไปงานแต่งงานลูกเพื่อนแต่เพื่อนนำเบียร์มาให้กิน1แก้วจากนั้นก็เอาวิสกี้ไปกินอีก1แก้วและไวน์อีก2แก้วจึงทำให้เกิดอาการเมาทำให้ขาของตนเองเกร็งค้างกระทันหันจึงทำให้เหยียบคันเร่งแรงไปเป็นเหตุให้พุ่งชนรถ7คันรวดครั้นเจ้าของรถถามถ้าเรียกค่าเสียหายอาแปะจะทำอย่างไรอาแปะจึงตอบไปว่าคงต้องมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านเพื่อมาจ่ายค่าเสียหายในครั้งนี้เพราะตัวเองมีอาชีพขายเครื่องไฟฟ้าเล็กๆแถวอุรุพงศ์ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเจ้าของรถจึงพาอาแปะเดินไปดูส่วนที่เสียหายซึ่งรถคันนี้เจ้าของรถรักรถและดูแลรถดีเยี่ยมแค่ไหนอาแปะจึงพาลูกเมียเดินไปดูจากนั้นเจ้าของรถจึงขอคุยเป็นการส่วนตัวว่าความเสียหายในครั้งนี้จะยกโทษให้เพราะเห็นว่าครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยอะไรถ้าให้จ่ายค่าซ่อมในครั้งนี้ครอบครัวอาแปะคงต้องลำบากครอบครัวอาจจะต้องเดือดร้อนในวันข้างหน้าและจึงหันหน้าไปบอกกับครอบครัวอาแปะว่าไม่ควรให้พ่อขับรถอีกเพราะอายุมากแล้ว71ปีแล้วถ้าเกิดไปชนกลางถนนอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่ออาแปะและลูกเมียหันไปมองหน้าเจ้าของรถตอนไฟสว่างจึงทำให้แทบล้มทั้งยืนน้ำตาไหลไม่หยุดเพราะเจ้าของรถคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทั้งครอบครัวทรุดตัวก้มลงกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระเมตตาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารอย่างล้นพ้นและจดจำไปจนชั่วชีวิตขณะเดียวกันตอนอาแปะก้มลงกราบพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารได้พระราชทานสติ๊กเกอร์1แผ่นเพื่อให้เตือนสติว่าเมาไม่ขับพระมหากรุณาธิคุณเด็กด้อยโอกาสเช่นเดียวกับในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจักรยานแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาสมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางไปเรียนหนังสือเนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนจำนวน 9,900 คันขณะนี้ทางแต่ละจังหวัดได้ทยอยมอบจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทยแล้วทว่าเหตุการณ์ที่สร้างความปลาปลื้มให้เด็กด้อยโอกาสที่ยังตราตรึงใจมาจนบัดนี้คือกรณีของน้องทามเด็กชายวัฒนะคำอินหนูน้อยหัวใจแกร่งไร้แขนทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิดวัย11ขวบโดยน้องทามได้ร่วมขบวนปั่นจักรยานไบค์ฟอร์มัมกระทั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารรับสั่งให้ตามหาน้องทาม
ในวันที่16สิงหาคม2558สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระราชทานจักรยานซึ่งเป็นจักรยานพระที่นั่งของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติมามอบให้น้องทามพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ได้เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางด้วยรถยนต์มาถึงบริเวณบ้านของน้องทามพร้อมรถจักรยานพระราชทานกระเช้าและถุงสิ่งของพระราชทานที่นำมามอบให้น้องทามและครอบครัวทั้ง3คนพ่อแม่ลูกก้มกราบพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารข้าราชการในพระองค์ได้ลงมือปรับแต่งระดับรถจักรยานให้เหมาะสมกับตัวน้องทามพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ของจักรยานก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจะให้น้องทามทดลองขี่จักรยานที่ได้รับพระราชทานอยู่หลายรอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและหาข้อบกพร่องนำมาแก้ไขจนมั่นใจว่าน้องทามสามารถขี่ได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนปกติสำหรับรถจักรยานพระราชทานเพื่อผู้พิการที่นำมามอบให้น้องทามยี่ห้อเทรกรุ่น 4,700 สีฟ้าเหลืองที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ร้านจักรยานสุขสำราญ Healthy Person Bike จัดสร้างดัดแปลงตามพระราโชบายทรงออกแบบและโปรดเกล้าให้นำจักรยานที่นั่งของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับผู้พิการไร้แขนเป็นพิเศษพระเมตตาบัณฑิตพิเศษนอกจากนี้ยังมีภาพพระเมตตาสุดประทับใจถูกเผยแพร่ส่งต่อทางโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายหลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าโยก็มีหัวใจเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับหน้าที่ถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกปีได้โพสต์ภาพสุดประทับใจอันเป็นพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงมีต่อบัณฑิตพิเศษที่ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี2555ถึง2556โดยระบุข้อความว่าทรงมีพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยสองพระหัตถ์เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและบัณฑิตพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเผยแพร่ภาพในปีนี้และปีที่ผ่านมาผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในลำดับการตรงนั้นสุดซึ้งใจจริงๆรองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์กล่าวตอนซ้อมว่าทุกคนที่เข้ารับพระราชทานต้องได้ปริญญาบัตรและภาพกลับบ้านไปให้ครอบครัวชื่นชมยินดีและเพื่อเป็นเกียรติกับครอบครัวและวงตระกูลพระองค์จะให้เข้ารับใหม่และยังไม่ปล่อยปริญญาในคนที่เข้ารับไม่ตรงจังหวะเพราะกลัวภาพออกมาไม่งามซึ่งบัณฑิตและหลายคนตื่นเต้นจนประหม่าไปพระองค์ทรงพระเมตตากับบัณฑิตทุกคนสำหรับบัณฑิตใหม่ผู้อยู่ในภาพนั้นคืออาร์ตวีรยุทธ์ชินพันธ์ผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่ก้านสมองบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยปัจจุบันน้องอาร์ตได้เสียชีวิตลงแล้วเจ้าตัวเคยเปิดเผยถึงนาทีแห่งความปลื้มปิติในครั้งนี้ว่ารู้สึกปลื้มปิติยินดีดีใจจนบอกไม่ถูกพระองค์ทรงมีเมตตาต่อบัณฑิตทุกคนยิ่งช่วงจังหวะที่เดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พยายามค่อยๆเดินกลัวว่าจะล้มต่อหน้าพระองค์ท่านช่วงจังหวะที่ต้องเดินเข้าไปยังแท่นประทับเพื่อรับปริญญาบัตรขาข้างขวากลับอ่อนแรงและเซจะล้มชนแท่นที่ประทับตอนนี้รู้สึกกังวลกลัวจะล้มทับพระองค์ท่านแต่แล้วพระองค์ท่านกลับใช้พระกรทั้งสองจับและพระราชทานใบปริญญาให้และมองหน้าด้วยความเป็นห่วงรู้สึกซาบซึ้งจนพูดไม่ออกที่พระองค์ส่งเมตตากับเรามากขนาดนี้